ต่อจากนี้ไปขอต้อนรับทุกท่านเ
เข้าสู่บรรยากาศการเดินแบบผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองจังหวัดมุกดาหารพุทธศักราช2564อย่างเป็นทางการณโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับพิธีกรของงานลุงหล่อสาวสวยผู้มากความสามารถคุณยุทธนาวงกาสิงห์และคุณกันตาวดีวรพิรุธนาได้ณบัดนี ครับผมวันนี้นะครับเราสองคนก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรในครับทีนี้นะครับสำหรับการเดินแบบผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองครับในงานการชาติและการแข่งขันจังหวัดมุกดาหารประจำปี2564ครับใช่นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเช่นงานนี้ถือว่าเป็นงานตุ้งโฮงนะคะของพี่น้องชาวมุกดาหารปีละครั้งนะคะแล้วก็เป็นการเดินแบบการกุศลด้วยนะคะซึ่งรายได้ทั้งหมดนะคะมอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารเพื่อที่จะนำไปใช้ในการช่วยเหลือนะคะผ่านในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไปค่ะวันนี้เราจะเห็นว่าบรรยากาศในค่ำคืนนี้นะครับเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นอย่างมากใช่ไหมคะมีกองเชียร์ด้วยนะคะนอกจากว่าแต่ละหน่วยงานนั้นจะให้การสนับสนุนนะคะในการสนับสนุนค่าเดินแบบแล้วนะคะก็ยังมีจงโต๊ะแล้วก็ดอกไม้ด้วยนะคะสำหรับดอกไม้ก่อนอื่นต้องขอประชาสัมพันธ์ก่อนว่าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะซื้อดอกไม้และก็มอบให้กับผู้ที่มาร่วมเดินแบบในค่ำคืนได้เป็นดอกกุหลาบสดๆด้วยนะคะครับสำหรับจุดที่เราจะมอบดอกไม้นะครับจะมีอยู่2ฝั่งด้วยกันนะครับก็จะมีอยู่ฝั่งละ2จุดนะครับคือบริเวณด้านข้างนี้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับที่เราจะมอบดอกไม้ให้กับทางหน่วยงานของเราที่มาร่วมเดินแบบนะครับหรือว่าเป็นพี่น้องที่เรารู้จักก็สามารถที่จะมอบดอกไม้ได้เช่นกันครับค่ะซึ่งในค่ำคืนนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนมาจากหน่วยงานนะคะที่มีจิตศรัทธานะคะร่วมเดินแบบการกุศลถึง200คู่ในทีเดียวนะคะแล้วก็จากนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครับสื่อมวลชนทุกท่านแหน่และก็เรียกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับจังหวัดมุกดาหารเพราะว่าบรรยากาศของการเดินแบบแปลกไปมีความน่าตื่นตาตื่นใจมากกว่าทุกปีเลยใช่แล้วค่ะนี่น่าจะเป็นการตกแต่งนะคะ